ดื่มโลชั่นอาบน้ำแทนสุราฆ่าชีวิตเหยื่อรัสเซียแล้ว49รายในรัสเซียการดื่มโลชั่นอาบน้ำก็คือรัสเซียนรูเล็ตฉบับวอดก้ามีรายงานผู้เสียชีวิตนับ10รายในอิร์คุตสก์และผู้ต้องหาก็คือโลชั่นอาบน้ำซึ่งยังใช้แทนวอดก้าราคาถูกกันโดยทั่วไปของเหลวเจ้าปัญหานี้ถูกทำขึ้นเรียนแบบครีมอาบน้ำจากพืชที่มีฤทธิ์คลายเครียดชาวรัสเซียจำนวนมากนิยมนำมันมาใช้ดื่มแทนแอลกอฮอล์เพราะว่ามีราคาถูกกว่าวอดก้าราคาถูกที่สุดในรัสเซียทำให้เนี่ยกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนยากจนที่อยากจะเมาแม้ว่าส่วนผสมจะถูกระบุว่าเป็นเอทานอล 93% แต่ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าก็มีเมทานอลซึ่งเป็นสารพิษที่ใช้ป้องกันการแข็งตัวและสามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตหากถูกบริโภคผสมอยู่ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าในแต่ละปีชาวรัสเซียราว12ล้านคนได้ดื่มแอลกอฮอล์ทางเลือกแทนสุราซึ่งรวมไปถึงน้ำหอมและน้ำยาทำความสะอาดหน้าต่างเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องสงสัย7รายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของเหลวดังกล่าวพร้อมยึดคืนสินค้าแล้วจำนวน 2,000 ขวดจากร้านค้าขณะนี้โลชั่นอาบน้ำดังกล่าวได้ฆ่าชีวิตเหยื่อไปแล้วถึง49รายในขณะที่อีก8รายมีอาการสาหัสหากคุณเลือกที่จะดื่มของเหลวที่มีฉลากว่าไม่เหมาะสำหรับการบริโภคแล้วล่ะก็ท่าทางสถานการณ์รอบตัวมันคงจะเลวร้ายมากเลยสินะว่าไงคะท่านประธานาธิบดีThank you.